สวัสดีครับพบกับปังแสน AI Studio อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาโชว์แรงเทดทาสเรเตอร์นะจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนะวันนี้เราจะโชว์ภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาจีนนะครับและก็ใช้เจมานาย1.5 Pro ตัวล่าสุดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ API key เนาะ หลังจากจบวิดีโอนี้แล้วผมก็จะลบ API คียนี้ทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะว่าใครจะไปใช้นะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้อยู่แล้วโอเคเราไปดูกันเลยนะอะผมก็เริ่มรันฟังก์ชันทุกฟังก์ชันนะที่เราเขียนไว้ใน j u p ิ t e อร์โน้ตบุเนาะโอเคมัน listening ละมันก็จะพยายามแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนเนาะฮัลโหล你好ามันบอกว่าหนี่ามา How are you 你好吗 I love you 我爱你啊哈 ah, What are you doing 你在做什么 Bye now 现在再见了啊ทุกคนเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้นะครับนแต่ว่ามันอาจจะเข้าใจช้านิดนึงนะผมมีการพูดซ้ำด้วยนะครับ พูดรอบแรกไม่เข้าใจพูดรอบ2มันก็สามารถที่จะตอบมาได้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็จะเป็นการแปลภาษาเบื้องต้นนะให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะดึง API นะมาจาก Google เพื่อที่จะมาเป็นตัวแปลภาษาจากคำสั่งเสียงของเราได้เห็นไหมครับมันทำได้หลายอย่างมากเลยงานมันหลากหลายอันนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพนะว่า AI เนี่ยมันเข้ามาแล้วจริงๆนะ อย่างที่ผมทำให้ดูนะอย่างเมื่อวานก็มีตัวเอลราม่าเนาะเป็น voice assistant เนี่ยแปลภาษาก็ทำได้แล้วและอย่างอื่นกำลังจะมาอีกมากมาย